การนำเอารถเข็นใช่ไหมฮะจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเอามาช่วยเหลือผู้ป่วยว่าป้าไปหามะเร็ง3อาทิตย์ครั้งหนึ่งจะไปทำงานก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องลาไปหาหมอจะอะไรซื้อแล้วลูกกินยังไม่มีจะกินเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้ป่วยประเภทนี้ซึ่งผู้ป่วยประเภทนี้จำเป็นต้องใช้รถเข็นแบบที่มีคนช่วยเข็นเป็นรถซัพพอร์ตวีลแชร์ความต้องการแบบนี้เยอะกว่าแล้วก็เราสามารถทำได้มากกว่า